กรรมการเนี่ยถอนเงินไปค่ะกรรมการเขาก็ถอนเงินเป็นก้อนกลมๆถอนออกธนาคารของบริษัทนะฮะอย่างเช่นถอนเงินออกมา 100,000 บาทพอถอนเงินออกมา 100,000 บาทปึ๊บก็เท่ากับว่าต้องมีบิลค่าใช้จ่ายมาหักกลบกันด้วยยอด 100,000 เท่ากันพอดีแต่ปรากฏว่ากรรมการเนี้ยก็เอาเงิน 100,000 เนี่ยไปใช้จ่ายให้กับบริษัทยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปซื้อค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆแล้วไม่มีบิลมาเช่นไปจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อให้ได้งานถอนเงิน 100,000 มาแล้วไปจ่ายได้เงินใต้โต๊ะสมมุติว่าเป็นธุรกิจรับเหมานะคะถอนเงิน 100,000 มาพอถอนเงิน 100,000 ปึ๊บอ่ะลงบัญชีไหนคะอาจารย์ลงว่าถอนเงินสดค่ะ 100,000 บาทเดบิตเงินสดถอนเงินสดทำไมเดบิตถอนเงินสดจากธนาคารนะคะอ๋อโอเคถอนเงินสดจากธนาคารมาแล้วก็เครดิตธนาคารเงินสดเพิ่มขึ้นเงินฝากธนาคารลดลงอ่ะเป็นแบบนี้แล้วไงครับค่ะพอถอนเงินสดมาแล้วเราก็จะนำเงินสดตัวนี้ไปจ่ายเงินใต้โต๊ะอะค่ะเพื่อให้ได้รับงานเวลาเราประมูลงานอย่างนี้เนาะเราก็จะต้องจ่ายเงินไปแล้วคราวนี้พอจ่ายเงินกลับไม่ได้บินอะไรมาลงบัญชีเลยเพราะเป็นเงินใต้โต๊ะไม่มีใครอ่ะขอบินหน่อยคุณเอาเงินใต้โต๊ะไปแล้วขอบินหน่อยเถอะไม่มีใครให้บินค่ะเมื่อมีใครให้บินก็ไม่มีบินมาลงบันทึกบัญชีเลยแต่ถ้าเกิดมีบินมาลงบันทึกบัญชีเราจะลงด้วยเดบิตค่าในหน้าถ้ามีบินมาลงบัญชีเราจะเดบิตด้วยค่าในหน้า100,000 บาทแล้วก็เครดิตเงินสด 100,000 บาทเราจะทำด้วยวิธีการนี้ได้ด้วยหรอทำได้ค่ะคุณก็ทำใบรับเงินขึ้นมานะทำใบรับเงินขึ้นมาแล้วก็ขอสำเนาบัตรประชาชนคนที่รับเงินใต้โต๊ะนะคะเอามาแนบเขาไม่ให้หรอกค่ะให้เขาจัดหามานะคะเอาสำเนาบัตรมาแนบแล้วก็เซ็นรับเงิน 100,000 ไปแล้วก็หักหน้าที่จ่ายด้วยนะคะก็จะลงบัญชีได้แต่ถ้าเกิดคุณทำแล้วมันไม่ได้อันนี้ก็เจี๊ยบก็ไม่มีทางช่วยได้ละมันก็ทำได้แค่นี้นะคะถ้ามันเป็นแบบนี้ถ้ามีบินมาเราก็จะลงแบบนี้แต่ถ้าเกิดกรณีที่คุณไม่สามารถหาบินมาได้หาบัตรประชาชนมารับได้ตัวนี้มันก็จะไม่มีขอเปลี่ยนสีค่ะสีแดงอ่ะตัวนี้มันก็จะไม่มีเงินสดก็จะไม่ออกมันก็จะเหลือแต่รายการนี้รายการเดียวเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าคุณจ่ายเงินสดไปแล้วนะแต่ทางบัญชียังเหลือเงินสดอยู่เลยในมือ 100,000 บาทถ้าคุณลองคิดดูสิถ้าเกิดคุณจ่ายค่าเดือนหน้าแบบนี้ทั้งปีให้ได้งานจริงๆแล้วคุณไม่ได้จ่ายแสนเดียวคุณจ่ายหลายแสนหลายคนด้วยนะคะมันก็จะสะสมไปเรื่อยเงินสดคุณมันก็จะบวมอีกละในทางบัญชีเพราะเงินสดในทางบัญชีจะเหลืออยู่เพราะไม่มีบินมาให้ลงบัญชีคุณเข้าใจไหมคุณนั่งฟังอยู่นั่งใจเลยเข้าใจปะเข้าใจแล้วคุณแก้วนายคุณแก้วอธิบายที่เป็นยังไงถ้ากรณีมีบินก็ให้แน่มีบินเนี่ยต้องพร้อมกับใบสำคัญรับเงินแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนด้วยเราจะบันทึกบัญชีแบบวิธีที่2แต่ถ้าไม่มีเราจะบันทึกบัญชีแบบวิธีที่1ถ้าไม่มีบันทึกแบบนี้ป่ะตัวเดียวเลยตัวเดียวแต่ถ้าเกิดมีบินคุณก็จะลง2ครั้งก็จะลงครั้งนึงถอนเงินแล้วก็ลงอีกครั้งนึงค่าในหน้าแต่ถ้าเกิดมีบินไม่มีบินมามันก็ลงตรงนี้ไม่ได้แค่นี้พอลงได้แค่นี้เนี่ยในทางบัญชีมันก็จะเหลือเงินตัวเงินอยู่แสนหนึ่งแต่ว่าตัวเม็ดเงินจริงๆอ่ะมันหายออกไปจากระบบแล้วเพราะว่าไปจ่ายค่าในหน้าเสร็จแล้วอ๋อใช่แต่ตัวเลขมีนะในงบมันมีตัวเลขการถอนเงินน่ะมีแต่ตัวเลขตอนจ่ายน่ะไม่มีเนื่องจากไม่มีบินมาลงบันทึกบัญชีแล้วอย่างเงี้ยไม่มีบินมาลงบันทึกบัญชีเราเขียนกระดาษขึ้นมาเองแล้วเราก็ลงบันทึกบัญชีเลยได้ไหมคุณก็อาจจะโดนสรรพากรประเมินภาษีเนื่องจากคุณไม่หักภาษีหน้าที่จ่ายเนื่องจากมันเป็นค่าบริการเนี่ยนะคะเป็นค่าในหน้าต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายด้วยคุณก็ไม่ได้หักแล้วคุณก็ไม่กล้าลงบัญชีหรอก มันก็จะกลายเป็นว่าเงินสดในระบบของคุณมันโอเวอร์อีกแล้วพอมันโอเวอร์เสร็จก็ปรับที่ลูกหนี้เงินให้ผู้ยืมกรรมการอีกเพราะว่าถ้าเกิดลงบัญชีนี้บัญชีเดียวเงินโอเวอร์หรือว่าใช่ค่ะมันเป็นเดบิตเงินสดแปลว่าเงินเยอะในบัญชีแต่ตรงเงินไม่มีก็ต้องปรับอีกให้เป็นเดบิตลูกหนี้เงินกู้ยืมโครงการและเอาเงินสดที่เคยมีอยู่เยอะลดยอดลงก็เลยเป็นพอไอ้นี้ไอ้บัญชีนี้เยอะๆขึ้นมามันก็เลยกลายเราก็เลยจะต้องเครดิตเงินสดออกแล้วก็เดบิตลูกหนี้กรรมการซึ่งแต่จะทำอย่างนี้ได้ต้องรอสิ้นปีก่อนนะ
ส่วนใหญ่จะรอสิ้นปีเลยแล้วดูทีเดียวว่าเงินสดมันโอเวอร์ตั้งแต่เดือนไหนเราค่อยไปปรับทีละเดือนทีละเดือน